ทีนี้ไอ้สไลด์ตัวนี้มันเป็นสไลด์โชว์10สเต็ปพอสำหรับสตาร์ทโมชั่นง่ายๆนะครับโอเคครับทีนี้ไอ้ไดที่มันเป็นไดที่มันเป็น10โมชั่นเนี่ยมันมีหลายตัวซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันจะเซตใกล้ๆกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าพยายามจับคอนเซ็ปต์มันให้ได้แล้วเราจะขอให้มันเปลี่ยนหน้าตามันจะคงคอนเซ็ปต์หลักๆไว้ครับครับโอเคก็คือ10สเต็ปเขาก็คือบอกว่า create new programenable time sync add motion create motion group create scan แล้วก็ setting แล้วก็สุดท้ายก็เขียนโปรแกรมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอันนี้มันสไลด์มันเก่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมทำให้ดูว่าพอมันเป็น 5,000 แล้วเป็นยังไงในสไลด์นี้มันรู้สึกมันจะเป็น350เป็นไดรุ่นเก่าแต่ว่าเป็น zip motion เหมือนกันในโปรแกรมเขาก็อันนี้คือเริ่มใหม่เลยก็คือ create โปรแกรมมาซึ่งอันนี้เราทำไปแล้วนะครับต่อไปสเต็ปที่2ก็คือ enable time synchronize นะครับก็คือหลักการนะครับมันใช้ในการคำนวณเวลาเช็ค position กับเช็ค position ของ PLC กับ servo อ่ะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเซตมันครับก็ให้ double click ที่ CPU ครับแล้วก็ไปที่ date and time แล้วก็ติ๊ก enable time syncมัน PLC มันจะรู้ได้ยังไงว่าเซอร์โวมันตรงตำแหน่งหรือไม่ตรงนะครับก็คือ PLC servo มันจะคอยบอกมาเรื่อยๆว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะครับซึ่งตอน PLC มันสั่งไปอ่ะมันจะใช้คำนวณว่าฉันสั่งไปเวลานี้สั่งไปด้วยความเร็วเท่านี้ที่ตำแหน่งนี้ณเวลานี้เธอต้องอยู่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยส่วนเซอร์โวก็จะฟีดแบคกลับมาว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยฉะนั้นนาฬิกามันอ่ะต้องตรงกันมันเลยต้องติ๊ก time interval synchronize แค่นั้นเองครับเสร็จแล้วก็กด apply กดโอเคไปโอเคแต่ถ้าไม่ได้กดมันก็จะลิงก์กันไม่ได้มันก็จะลิงก์กันไม่ได้มันจะไม่ทำโอเคต่อไปแล้วก็จะมีอารามอะไรแจ้งไหมครับมีครับมีมันก็จะขึ้นมันจะขึ้นที่ไดร์นั่นแหละครับมันก็จะขึ้นสามเหลี่ยมตกใจนั่นแหละโอ้ใช่ทุกอย่างมันจะขึ้นสามเหลี่ยมตกใจหมดเลยครับมันล็อกเวลมันจะไม่ส่วนใหญ่ล็อกเวลมันจะไม่ฝืดรันอยู่แล้วมันจะไม่มีแบบรันไปปุ๊บพังสั่งผิดพังอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีส่วนใหญ่คือไม่ทำเลยแล้วก็ขึ้นอารามว่าแบบฟอลอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ทำครับมันจะไม่ฝืดทำครับอยู่แล้วครับโอเคโอเคสเต็ปที่2จบครับสเต็ปต่อไปคือแอดแกนในสไลด์เนี่ยก็คือโชว์เป็น350นะครับเป็นไดรุ่นเก่าซึ่งเดโมเราเป็น5,500 นะครับแล้วก็มาที่อินเทอร์เน็ตครับที่ขวา New พาร์ทของเราก็คือ 2198-H003 ผมคิดว่าเป็น H003 นะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เป็น ERS ซึ่งอันนี้เราก็ต้องมาดูว่าสุดท้ายทางฝั่งที่อยากจะใช้ไทป์ตัวไหนพาร์ทนัมเบอร์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องเช็คทีนี้จะรู้ได้ไงว่าพาร์ทนัมเบอร์อะไร1คือดูที่สติ๊กเกอร์กับ2คือเช็คที่ RS link คือถ้าเราเสียบเข้าไปแล้วเนี่ยมันต้องโชว์ใน RS link ครับเจอไหมถ้าเสียบเข้าไปแล้วใช่มันต้องโชว์ 192.168.1.24 หรือ25ครับเจอไหมเนี่ยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะบอกพาร์ทนัมเบอร์ครับว่าอย่างเห็นไหมอันนี้ก็เป็น 1769L33ERM คือ RS link มันจะเป็นตัวรีเช็คทุกอย่างครับว่าเจออะไรบ้างทำอะไรบ้างเดี๋ยวของพี่นี่ได้เสียบเซอร์โวไหมครับไม่มีครับผมไม่มีของเซอร์โวทั้งออฟฟิศผมนั่นแหละมีอยู่2กล่องแค่นั้นแหละฮัลโหลงั้นเดี๋ยวผมขอลองเช็คกันนะตอนนี้ผมขึ้นแค่ผมเสียบเซอร์โวแล้วนะเจอไหมเราต้องเจอนะถ้าไม่เจอก็ลองปิง IP ก่อนครับปิงแล้วเจอไหมไอตัวนี้ IP อะไรนะครับ192.168.1.24 กับ25ครับตัว 124โอเคผมเจอ24ก็เจอ24ก็ถูกแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ต่อถึงกันมั้ง24กับ25อย่าต่อถึงกันครับแล้วมึงนะทำไมเจ็บฮัลโหลครับผมไม่เจอใน RS Link นะครับแต่ปิงเจอไหมครับปิงเจอครับ
ติงเกิลนั้นงั้นแสดงว่า IS Link เซตผิดหรือเปล่าเอ่ยให้ดูที่อินเทอร์เน็ต IP นะครับอย่าไปที่อินเทอร์เน็ต device นะเมื่อเช้าผมสอนเซตอินเทอร์เน็ต device ไว้อะผมเซตที่ device ผมเจอ3ตัวนะมันมี3ตัวเลยไม่งั้นแสดงว่าคุณต่อเข้าหาคือ PLC มัน 2.21 อยู่อ่ะถ้าเกิด PLC 2ตัวมันเจอกันเดี๋ยวมันจะเน็ตเวิร์กมันจะล่มนะครับมันจะรวนที่ต่อแยกครับต่อแยกแล้วก็ไม่น่าจะก็น่าจะได้นะตอนเซต IP driver เซตตัวนี้ป่ะครับเซตเป็นตัวนี้ไว้Your PLC and my PLC. I mean, it's going to be connected to suit. Yeah. And then we'll talk. โอ้พี่บอกของตัวเองอ๋อของผมได้แล้วครับยังเจอเจออยู่เมื่อกี้มันหายไปบ้างเออไม่เจอวะแต่นี้ไม่เจออ่ะไปที่คอนฟิกเดี๋ยวเรานะขอลองหน่อยไม่เจอมันเจอ4 5 6เลยวะอะไรสิเบียร์ไปกดที่พอร์ตใช่มั้ยพี่เอามาแล้วเราไม่กดให้มันรีเฟรชอ๋อไอเนี่ยนึกออกมันคือของในนี้ป่ะใช่ป่ะมันวงในนี้ป่ะ26เนี่ยหรือว่าตัวนี้วะเอิร์นเดอร์เป็นทาซุกิอ๋อเพราะว่าโอเคโอเคครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เลือกมัน003ถูกไหมโอเคครับแต่เมื่อกี้แปลกมากตอนแรกไม่เจอพอปิงปุ๊บขึ้นเลยอ๋อบางทีมันไม่อัปเดตครับให้กดตัวนี้อ๋อมันจะอัปเดตให้ครับมันจะรีเฟรชให้บางทีมันรีเฟรชมันออโต้รีเฟรชเองครับแต่มันช้าอาจจะไม่ทันใจครับอัตโนมือหน่อยก็จะเร็วขึ้นครับโอเคครับเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมครับตั้งชื่อครับก็เป็น Ocean Drive IP ก็2425นะครับของใครของมันตั้งไปเลยครับเสร็จแล้วก็ไปที่เสร็จแล้วให้ไปที่ Power ครับอันนี้ผมเรียกโดยรวมว่าคือ set drive นะครับมันจะมีindicate motion เนี่ยมันจะมี3ส่วนใหญ่ๆนะครับ1คือ set drive 2คือ set jam 3คือเขียน logic นะครับซึ่งไอ้ set drive เนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าใช้ไดรุ่นไหนทีเนี้ยต้องไปนั่งอ่านแมนนวลเอาว่าไอ้ไดแต่ละรุ่นเนี้ยมันเซตยังไงอ่ะมันเซตไม่เหมือนกันต้องไปนั่งอ่านเอาไอ้วันนี้เราเซตเป็น 5,500 นะครับทีนี้ไอตัว 5,500 เนี่ยเดโมตัวนี้เนี่ยครับมันใช้ไฟซิงเกิลเฟส220ครับมาหน้านี้ไงมาแท็บพาวเวอร์ครับแท็บพาวเวอร์นี่เดี๋ยวตอนแรกมันอยู่เจเนอรัลหน้านี้เรากดแท็บพาวเวอร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับผมพาร์ทนัมเบอร์จะเป็น2198ใช่ไหมครับนี่ครับ2198โอเคเขากด create กด create ใช่ต่อเสร็จแล้วก็ใส่ชื่อเป็นชื่อแล้วแต่เราชื่อตัวใช่แล้วแต่เราออเดอร์หนึ่งโอเคครับผมแล้วก็ใส่ IP address IP address ถูกต้องครับกีเป็นต้องเลือกเป็น private network หรือว่า IP address private network คือกรณีที่ไม่ใช่วง192อ่ะครับสมมติพี่อยากจะวง machine พี่จะเป็นวง 10.10.10 อย่างเงี้ยก็ต้องมาตั้งที่ IP address ครับแต่ถ้าเกิดเป็นวง192ก็ใช้ตรงนี้เลยได้อ๋อแต่ว่าใช้ IP address ก็ได้เหมือนกันใช่ๆๆๆเหมือนกันครับ Yes able to send me the account okay, also the price แล้วก็ไปที่ power ใช่ไหมครับ power ครับก็เลือก power ที่เราใช้ใช่ไหมพอดีเดโมตัวนี้มันใช้เป็น220แล้วก็ single phase ครับผมแชร์ DC บัตรไม่ได้แชร์ครับเป็น standalone แล้วก็นี่ก็เป็นชั้นครับแล้วก็ internal โอเคเสร็จแล้วก็ไอ้พวกนี้มันเป็นเรื่องแชร์บัตรเป็นเรื่อง
ประหยัดไฟอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีความซับซ้อนในการดีไซน์เดี๋ยววันนี้เอาแค่เบสิกก่อนนะครับไอ้ตรงนี้มันเอาไว้เซตดิจิตอลอินพุตได้นะครับเอาไว้ทำพวก i mark อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เราก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราก็ข้ามไปไม่เป็นไรปล่อยมันนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วสำหรับแอดไลน์นะBut just like I need to when I check it out. So she said that she using the second language. อันนี้เป็นเค300นะครับมันก็จะเพิ่มมันก็จะมีเพิ่มมาว่าต้องเซต power stack อะไรของมันเนี่ยอันนี้เราก็ไม่ต้องเซตเพราะว่ามันเป็นคนละโมเดลกันโอเค thank you ต่อไปสเต็ปที่4นะครับก็ create motion group นะครับไป question telephone มาที่ motion group ครับที่ขวา new motion group ตั้งชื่อครับชื่ออะไรก็ได้ชั้นปุ๊บเสร็จปุ๊บทำคลิปก่อน in the note you say that file will surpass 600 to 400อันนี้มันก็ตั้งสเกจดูกับพีเรียดได้แต่ว่าอันนี้เราเป็นเบสิกเรายังไม่ต้องตั้งก็ได้ใช้แค่ default ก็ได้ต่อไปเราก็จะ create แกนครับสร้างแกนเราก็ขวา new acid นะครับก็จะเห็นได้ว่ามันมีเยอะมากเลยนะครับแต่ว่ามันขึ้นเท่าๆมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นรุ่นเก่าแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือแค่2แกนที่เลือกใช้นะครับก็คือ CAP Drive กับ Virtualเวอร์ชวลคือแกนเสมือนที่อยู่บน PLC นะครับก็คือแกนจำลองไม่มีฮาร์ดแวร์จริงนะครับส่วน CAP Drive ก็คือ Zip Motion นะครับที่ Rockwell ชอบเรียกกัน Zip Motion นะครับเราก็สร้าง Zip Motion มานะครับเราก็ตั้งชื่อครับไอ้ drive เนี่ยต้องไปนั่งอ่านแมนนวลนะครับว่า drive แต่ละตัวมันเซตยังไงไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น zip motion ต่อให้ drive มันเปลี่ยนรุ่นอ่ะแต่ถ้ามันเป็น zip motion เหมือนกันอ่ะไอ้พารามิเตอร์ที่อยู่ในเนี้ยมันจะเหมือนกันทุกอย่างเลยมันจะหน้าตา setting เหมือนกันทุกอย่างเลยครับฉะนั้นอ่านครั้งเดียวคือ set ได้หมดต่อให้มันเปลี่ยน drive รุ่นอื่นเราก็จะ set ได้ครับแล้วถ้าใดมีการเปลี่ยนรุ่นนี้คือฝั่งคอนฟิกตรงนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเป็นซิปโมชั่นกรณีเปลี่ยนได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันต้องเซตใหม่อยู่ดีครับเพราะว่าเวลาเราแมปอ่ะเราจะแมปเนี่ยมันจะให้แมปกับตัวได้ครับว่าไอเซอร์โวแกนเนี้ยจะให้แมปกับได้ตัวไหนพอเราเปลี่ยนได้อ่ะพารามิเตอร์มันโดนล้างมันกลับไปเป็น default ครับพอเวลาเรากดเปลี่ยนตรงเนี้ยคือเวลาเรามีได้หลายตัวอย่างเงี้ยมันจะขึ้นเป็นขึ้นมาหลายอันเลยครับเวลาเราดอกตัวเนี้ยพอดีเรามีได้แค่ตัวเดียวมันก็เลยโชว์แค่ตัวเดียวเพราะงั้นเราก็ต้องเซตใหม่อยู่ดีครับแต่ว่าเราก็แบ็กอัพ PLC ไว้ก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดในกรณีที่แต่ถ้าเกิดได้พารามิเตอร์มันเป็นได้พาร์ทนัมเบอร์เดิมอ่ะไม่เป็นไรนะก็คือเสียบได้เลยไอ้ตรงนี้ไม่ต้องแก้แต่ถ้าเกิด
ไดมันไม่มีของแล้วเราจำเป็นต้องอัพไซด์ไดให้มันใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปนั่งก็ต้องไปแก้คอนฟิกตัวนี้ใหม่แล้วพอมาแมปตรงนี้ใหม่พารามิเตอร์มันก็จะหายครับเราก็ต้องแอดใหม่เราก็ต้องมานั่งเสียทีมานั่งเซตติ้งตรงนี้ใหม่แต่ถ้าเกิดเราแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากเซตติ้งอ่ะเราก็แบ็กอัพขึ้นมาครับแล้วก็เซฟเป็น .acd ไฟล์ไว้เสร็จแล้วเราก็เซตติ้งตรงนี้ใหม่เสร็จแล้วพอเรามีไดรฟ์ตัวเดิมกลับมาเราก็กลับมาเอาแบ็กอัพดาวน์โหลดกลับไปก็ได้ครับไม่มีตัวไหนที่เมื่อกี้ตอนเปลี่ยนเห็นมันมีให้เลือกเป็นซิปกับเวอร์ชวลถูกครับใช่ครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นซิปอยู่เงี้ยแล้วถ้าจะเปลี่ยนไปเป็นเวอร์ชวลเงี้ยเราเปลี่ยนได้ไหมหรือว่าเราต้องไม่เกี่ยวมันคนละอันต้องเขียนเพิ่มไหมเราเขียนเพิ่มได้เลยครับคือตรงเนี้ยมันเขียนเพิ่มได้หลายตัวครับเนี่ยเราเขียนเวอร์ชวลได้ความหมายผมคือสมมติว่าตอนนี้คือเราเปลี่ยนให้เป็นซิปแต่เสร็จปุ๊บบางทีไดอาจจะต้องถอดมีการ disconnect ฟังก์ชันนั้นออกไปอย่างเงี้ยแล้วเราอยากปิดอันนั้นพวกเราให้กลับมาที่นี่ครับให้มันเป็นอันกรุ๊ป acid ก็คือเหมือนไม่ใช้คือเหมือนพักไว้ก่อนคืออยากจะรันเครื่องแต่ไม่อยากจะลบออกจากโปรแกรมให้ลงมาที่อันกรุ๊ปแล้วก็ตัวไดอะครับให้คลิกขวาแล้วก็ไปที่ property เสร็จแล้วไปที่ connection แล้วก็เลือก inhibit ครับแล้วก็ apply โอเคไม่งั้นมันจะเออเลือกอีกก็จะมองข้ามไปเลยถูกไหมใช่ๆมันก็รู้ว่าไม่สนใจไม่รันตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ disable die ด้วยเนี่ยมันจะขึ้นทามซิงโครไนซ์ครับแล้วมันจะรันทางกรุ๊ปไม่ได้เลยโอเคแล้วถ้าเกิดอยากจะใช้เราก็แค่ดึงกลับมาครับโอเคกลับมาที่เซตติ้งแกนต่อโอเคสเต็ป7เขาก็บอกว่าให้เลือกกับไดฟ์สเต็ป7เราก็เลือกกับไดฟ์แล้วนะครับอันเนี้ยผมก็เลือกแล้วนะครับสเต็ป7เสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเลือกไดฟ์เสร็จให้เลือกมอเตอร์นะครับเลือกมอเตอร์ทีนี้มอเตอร์ผมจำไม่ได้ว่ามอเตอร์มันอะไรน่าต้องเปลี่ยนตรงนี้เป็นแคตตาล็อกก่อนนะครับแล้วก็เชนแล้วก็เป็น VPL-A อะไรผมจำต่อไม่ได้แล้วอ่ะต้องดูที่ name page ที่ตัวกล่องอ่ะครับมันจะมีแผ่นป้ายดำๆแปะอยู่อ่ะครับลองหาดูครับมัน0631 MP ป่ะ MP หรือ MC นี่แหละ MP มั้งถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮัลโหลครับครับผมของผมมันตรง data source มันมีเป็นแค่ name page data sheet อย่างเดียวพี่มันไม่มีตัว catalog number ต้องลงอะไรเลือกไดฟ์ดีเลือกไดฟ์ก่อนดีครับต้องเลือกไดฟ์ก่อนเลือกไดฟ์เสร็จปุ๊บเราเข้าไปที่มอเตอร์มันถึงจะมี catalog number ให้เลือกมันอะไรนะพี่ตัวมอเตอร์ครับตัวอะไรนะครับผมหาตัวไอ้แคตตาล็อกนัมเบอร์ไม่เจอเลือกไดฟ์ผิดป่ะครับแอดไดฟ์เข้าไปยังแอดมาแล้วแต่หมายถึงว่าที่ดูจากตัวกล่องที่ว่าไม่เก็บอ๋อมันจะมีแผ่นแปะอยู่อะครับดำๆขาวๆอะครับเป็นแผ่นป้ายอะคริลิกอะอยู่ที่กล่องอะลองหาดูครับอยู่ใกล้ๆมอเตอร์
โอเคผมเห็นแล้วโอ A063ใช่ไหมMP ป่ะครับMขีด P ครับถูกแล้วงั้นแสดงว่าถูกแล้ว M ขีด P โอเคต่อไปเลือกมอเตอร์แล้วต่อไปเป็นสเกลลิ่งครับสเกลลิ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นแค่โน้ตให้เข้าใจครับคือเราจะใส่อะไรก็ได้ครับมันไม่เป็นผลมันเป็นแค่ตัวหนังสือแค่ว่าเราจะโน้ตให้เข้าใจสมมติหน่วยเราจะเป็นมิลลิเมตรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ mm ไปเลยก็ได้ครับมิลลิเมตรเสร็จแล้วก็คือตรงนี้บอกว่าเซอร์โวหมุน1รอบเนี่ยได้กี่มิลนะครับทีนี้เดโมเรามันไม่มีแมคานิกนะมันก็เป็น360องศาครับผมก็ตีสเกลเป็น360แล้วกันนะครับก็คือเวลาเราสั่ง360อ่ะเซอร์โวก็จะหมุนอีกรอบนะครับตรงนี้เป็นทราเวลนะครับก็คือถ้าอันลิมิตก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะครับถ้าลิมิตก็เป็นเหมือนเส้นตรงที่มีหัวมีท้ายนะส่วนไซเคิลก็คือวิ่งเป็นวงกลมนะวิ่งไปปุ๊บพอถึงแม็กซ์ปุ๊บมันก็กลับมาศูนย์ใหม่อะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดลิมิตมันชนลิมิตปุ๊บมันก็จะหยุดนะครับแต่ถ้าเกิดอลิมิตก็วิ่งไปเรื่อยเปื่อยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้มันเป็นของเซอร์โวรุ่นเก่าผมข้ามไปก็ถามต้องเรื่องลิมิตนะครับผมต้องลิมิตมันจะมีซอฟต์ลิมิตมันใช้ต่างกันยังไงก็คือไอซอฟต์ลิมิตก็คือบล็อกด้วยซอฟต์แวร์ครับว่าไม่ให้มันวิ่งเกินนี้ก็คือถ้าเกิดเราสั่งไปแล้วมันเกินมันก็จะไม่ไปครับมันก็จะไม่วิ่งเลยอ๋อแต่ว่าลิมิตที่ว่านี้คือลิมิตของฮาร์ดแวร์ใช่ไหมไอตรงโหมดที่โหมดลิมิตเนี่ยครับใช่โหมดลิมิตก็คือมันสั่งแล้วมันจะไม่ไปมันไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ฮาร์ดแวร์ครับอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์เหมือนกันโอเคโอเคแล้วผมแค่สงสัยว่าเราตอนไหนเราควรจะใช้เป็นลิมิตตัวนี้หรือว่าตอนไหนต้องควรจะใช้เป็นซอฟต์ทราเวลลิมิตอ๋อซึ่งโมเดิร์นเซฟเลยไม่อันนี้มันจะไม่อะลาร์มครับแต่อันนี้มันจะอะลาร์มอันนี้มันเป็นเหมือนประมาณว่าวิ่งไปได้เท่านี้คือวิ่งไม่เกินกว่านี้แต่มันไม่อะลาร์มนะแต่ไอ้พวกนี้มันจะอารามครับโอเคครับโอเคโอเคแล้วก็ทีนี้โอเคดาวน์โหลดได้ไหมครับได้ครับได้ครับผมโอเคแล้วเอ้ยเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้ hook up test อันนี้เขาเพิ่งมาออโต้เจอนี้โอเคแล้วเสร็จแล้วสุดท้ายสเต็ป10ก็คือเขียนโปรแกรมนะครับใกล้เสร็จแล้วทีนี้ hook up test มันต้องดาวน์โหลดก่อนแล้วก็ค่อย hook up test นะครับ hook up test เป็นการtest direction ครับว่าตอนนี้ทิศโปรแกรมเรากับทิศเซอร์โวจริงอ่ะมันตรงกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอเครื่องผมแป๊บนึงมันแฮงอยู่แป๊บนึงคือพี่หมายความว่าไงคือหมายความว่าตอนนี้พี่มีกัน3อันเลยถูกมั้ยอ
กลับมาที่ property ของ ASIC ครับแล้วก็มาที่ hookup tree ครับตรงนี้เสร็จแล้วเซต360ครับเสร็จแล้วกด start อันนี้ผมกดโชว์ไม่ได้เพราะว่าผมไม่มีไลน์จริงโอเคผมต้องลองกดดูเนาะใช่ start แล้วมันต้องหมุนใช่ไหมใช่ครับ drive is not correct state ขึ้นเหมือนกันหมดเลยผมไม่หมดหรอกผมข้ามเซตเด็ดไหนวะตรงนี้มันขึ้นรูปมันขึ้นว่าอะไรครับขึ้นคำว่า pchart อ๋อไม่ได้เปิดไดร์แน่ๆเลยใช่ไหมpchart คือข้างบนนะครับมันไดร์เปิดอยู่อะครับเปิดอยู่ครับเปิดแล้วเปิดอยู่แสดงว่าข้างบนมีใครตบอีเมลไว้อยู่หรือเปล่าครับลองเช็คอีเมลหน่อยครับพีชาร์จคือถ้ามันขึ้นพีชาร์จคือแปลว่ามันไม่มีไฟ AC มาแปลงเป็น DC บัตรครับ DC บัตรมันต่ำคือหลักการมันคือเอาไฟ AC มาแปลงเป็น DC บัตรแล้วมันค่อยเอา DC บัตรอะสับออกมาเป็นไซด์เวฟกลับมาเลี้ยงเซอร์โวอีกทีครับถ้ามันขึ้นพีชาร์จแปลว่ามันไม่มีไฟ AC มาแปลงเป็น DC บัตรมันก็เลยขึ้นพีชาร์จดูที่หน้าปัด 5,500 ก็ได้ครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณ300วัตต์ถึง400วัตต์ประมาณนี้ครับขึ้นไหมลองกดปุ่มไหนก็ได้ครับพอกดปุ่มปุ๊บเดี๋ยวหน้าจอ 5,500 มันจะไฟมันจะขึ้นนะครับมันจะเห็นชัดหน่อย322วัตต์ถ้าขึ้น300แสดงว่า DC บัตรเข้ามาแล้วไม่น่าจะอีกตัวนึง 2.4 วัตต์อันนี้เราสับไดร์เนี่ยผมไม่แน่ใจตัวไหนมันแสดงว่าตัวไหนไม่มาถ้ากล่องเดียวกันแล้วมันไม่มาลองเช็คข้างบนหน่อยครับไอ้ก้านที่มันเป็นก้านดำๆข้างบนไดร์อะบางทีมันหลวมครับลองกดให้มันแน่นๆหน่อยดันไป DC ก่อนดันไป DC ใช่ไหมกดดันไปดำมันจะมีอยู่2อย่างครับมันมีไอเซฟตี้มันตัดกับก้านมันไม่แน่นอ่ะที่ปกติที่ผมเจอกับเดโมผมนะอ๋อพี่ก็เจอใช่อยู่ใต้เลยโอเคเหรอมาแล้วครับโอเคหมดแล้วพี่โอเคครับผมโอเคสายมันโดดเสร็จแล้วมันจะถามว่าไอทิศที่หมุนเนี่ยมันเป็น forward ไหมถ้า forward ก็ตอบ yes ถ้าไม่ใช่ forward ก็ตอบ no ถ้าเป็นงานจริงครับคือไอการทำhook up test เนี่ยเซอร์โวมันจะหมุนทางเดียวเสมอนะครับ uh-huh. มันจะหมุนทางเดียวเสมอฉะนั้นต่อให้พอเซตว่ามันถูกแล้วเนี่ยพอกด start hook up test อีกมันก็จะหมุนทางเดิมอีกครับแล้วมันก็จะถามเหมือนเดิมว่าไอทิศเนี้ย forward หรือ reverseแล้วอย่างนี้โหลดที่มันต้องหมุน2ทางอ๋อไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไอ้ forward กับ reverse เนี่ยเป็นแค่ทิศเฉยๆเวลาเรากรอกค่าลงไปเนี่ยเรากรอกค่าลงไปแล้วมันจะได้รู้ครับว่าตรงเนี้ยคือบวกนะคือเวลาพี่ฝั่งเดินหน้ามันจะได้รู้ว่ามันต้องหมุนมาทางนี้แล้วถ้าเกิดพี่ฝั่งถอยหลังมันต้องหมุนไปทางนี้แค่นั้นเองครับโอเคครับมันไม่เกี่ยวว่ามันหมุนได้แต่ forwardหมายถึงว่าตอนนี้คือผมยังไม่ต้องใส่โหลดถูกไหมผมแค่มาเช็คใช่อันนี้คือไอขั้นตอนนี้คือการแค่เช็คทิศทางเฉยๆครับโอเคครับผมซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถเซตได้ที่ตรงนี่เซตตรง polarity นี้ได้ครับเสร็จแล้วไอตรง auto tune นะครับพอเอ้ยไม่ใช่โทษตรง hook up test อะครับเสร็จแล้วพอมันเปลี่ยนค่าตรงนี้ก็คือโชว์ว่า current มันเป็นอะไรอยู่ส่วนตรงนี้ก็คือค่าเทสที่เพิ่งเทสได้มาเสร็จแล้วถ้าเกิดมันไม่ตรงกันเราก็กด accept มันก็จะเอาค่าจากเทสเนี่ยใส่เข้าไปในคืนเลนให้แต่อันนี้มันกล่องเดโมไม่เป็นไรเรากดโอเคเลยก็ได้อันนี้คือสอนให้รู้ว่ามันทำแบบนี้ได้นะครับเวลาเราทำงานจริงเราต้องทำตรงนี้ด้วยเสร็จแล้วก็กดโอเคไปเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราก็เขียนโปรแกรมได้เลยนะครับ